สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์ก้างเช่นเคยนะคะกับการพับผ้าขนหนูโดยใช้เทคนิคม้วนๆบิดๆนะคะวันนี้จะมาสอนการพับสุนัขนะคะการพับสุนัขนะคะใช้ผ้าขนหนู2ผืนด้วยกันนะคะก็คือขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางนะคะเรามาเริ่มกันที่ขาของสุนัขเลยดีกว่านะคะโดยใช้ผ้าขนหนูขนาดใหญ่นะคะก่อนอื่นคลี่ผ้านะคะตลกผ้าไปด้านในนะคะประมาณ3นิ้วนะคะทั้ง2ข้างแล้วก็ม้วนนะคะให้มาถึงกลางนะคะอีกข้างหนึ่งม้วนมาในลักษณะเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราก็พับครึ่งนะคะแล้วก็จัดขาให้สวยงามนะคะอันนี้เราก็จะได้เป็นขาสุนัขนะคะทีนี้มาเริ่มกันที่หน้าสุนัขนะคะหน้าสุนัขใช้ผ้าขนหนูขนาดกลางนะคะพับครึ่งตามแนวนอนนะคะใช้นิ้วชี้กดไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็คลี่ผ้าให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะพับปากสุนัขนะคะประมาณ3นิ้วนะคะแล้วก็พับเข้าหากันทีนี้ก็ม้วนนะคะเราก็จัดหูให้สวยงามนะคะติดจมูกให้สุนัขนะคะแล้วก็ติดตานะคะค่ะแล้วก็นำไปตกแต่งไว้นำไปวางไว้ที่ขานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสุนัขนะคะค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะคะแล้วมาดูว่าคลิปหน้าจะเป็นรูปอะไรนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ